างกวักเป็นที่ทราบกันดีว่านางกวักคือรูปปั้นที่มักถูกวางไว้หน้าร้านและพ่อค้าแม่ขายมีไว้เพื่อกราบไหว้บูชาโดยหวังให้กิจการการค้าของตนเจริญรุ่งเรืองโดยนางกวักมีชื่อจริงว่าสุภาวดีมีบิดาชื่อสุจิตพราหมณ์ส่วนมารดาชื่อสุมนทานางเป็นคนเมืองมัชชิกาสันซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวิถีครอบครัวของนางมีอาชีพทำมาค้าขายต่อมาสุจิตพราหมณ์ผู้เป็นพ่อต้องการจะขยายกิจการจึงไปซื้อเกวียนมา1เล่มและสินค้าไปขึ้นเกวียนเพื่อไปเร่ขายตามถิ่นต่างๆซึ่งนางสุภาวดีก็ขออนุญาตบิดาเดินทางตามไปด้วยในบางครั้งเพื่อหวังเที่ยวชมสถานที่ต่างๆระหว่างการค้าขายระหว่างเดินทางไปค้าขายนางสุภาวดีได้พบกับพระกัสสปะเถระเจ้าผู้เป็นอริยสงฆ์เมื่อนางได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระกัสสปะเถระเจ้าพระกัสสปะเถระเจ้าก็ได้กำหนดจิตเป็นอำนาจจิตพระอรหันต์ประสิทธิ์ประสาทพรให้ครอบครัวของนางสุภาวดีในทุกครั้งที่นางได้มีโอกาสไปฟังธรรมต่อมานางสุภาวดีได้เดินทางติดตามบิดาของตนไปทำการค้าอีกและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์นามว่าพระศิวลีเถระเจ้าด้วยความตั้งใจจึงทำให้นางสุภาวดีมีความรู้แตกฉานในหลักธรรมต่างๆและเนื่องจากพระศิวลีเป็นผู้มีชีวิตอัศจรรย์กว่าพระสงฆ์อื่นกล่าวคือท่านอาศัยอยู่ในครรภ์มารดายาวนานถึง7ปี7เดือนและเมื่อคลอดออกมาก็พร้อมไปด้วยวาสนาและบารมีที่ติดตามตัวมากับวิญญาณธาตุของท่านพระศิวลีท่านจึงเป็นผู้ที่มีลาภสักการะบูชามาหาท่านตลอดในทุกคราวที่ต้องการและเมื่อนางสุภาวดีมาฟังธรรมบ่อยครั้งด้วยความตั้งใจพระศิวลีเถระเจ้าจึงได้กำหนดกุศลจิตปราสาทพรให้แก่ครอบครัวของนางสุภาวดีเมื่อจิตของนางสุภาวดีได้รับการปราสาทพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์ว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายสินค้าต่างๆสมความปรารถนาเถิดจึงส่งผลให้บิดาทำการค้าเจริญรุ่งเรืองและได้กำไรอย่างไม่เคยขาดทุนเมื่อบิดารู้ว่านางสุภาวดีคือต้นเหตุแห่งความเป็นมงคลนี้และทำให้ครอบครัวมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายจนกลายเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีพร้อมด้วยเงินทองและกองเกวียนสินค้ามากมายเทียบเท่ากับธนัญชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางวิสาขาแห่งแคว้นโกศลบิดาของนางสุภาวดีจึงได้หมั่นฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธาสืบมาเมื่อนางสุภาวดีสิ้นชีวิตลงชาวบ้านจึงปั้นรูปปั้นของแม่นางสุภาวดีขึ้นเพื่อไว้บูชาเพื่อขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองความเชื่อนี้ได้ถูกแพร่หลายข้ามประเทศมาจนถึงสุวรรณภูมิและยังคงเป็นความเชื่อที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายยังคงให้ความศรัทธาสืบมาจนถึงปัจจุบันและทุกวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ